ให้ดูกิจกรรมตรงนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับจากทางทิพยประกันภัยซึ่งทางทิพยประกันภัยเนี่ยเขาร่วมจัดคอนเสิร์ตนำศิลปินระดับตำนาน The Brothers 4 Greenfield Live in Bangkok 2022ครั้งที่2นะฮะมาจัดแสดงที่ประเทศไทยโดยดร.สมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ทิพยประกันภัยร่วมจัดคอนเสิร์ต The Brother 4 Greenfield Live in Bangkok 2022ครั้งที่2ครับนำศิลปินระดับตำนานชื่อดังอย่าง The Brother 4บินตรงมาจากสหรัฐเลยนะฮะ The Brother 4นี่ก็คือเจ้าของบทเพลง Yellow Bird Frog Number 1 I Am a Loving Grandbird Summer Days Alone นะฮะแล้วก็ยังมีเพลงดังอื่นๆอีกมากมายมาร่วมสร้างความสุขให้กับผู้มีอุปการะคุณโดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงสังคมและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมชมมากมายณ ESC Hall ESC Park Hotel โรงแรม S Park รังสิตครับค่ะสำหรับวันนี้นะครับบริษัททิพยประกันภัยร่วมกับบริษัททิพยประกันชีวิตและบริษัทน้ำดื่มรีเจนซี่นะครับเราได้จัดคอนเสิร์ตคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมทุกปีของพวกเราทั้ง3บริษัทนะครับที่จะจัดคอนเสิร์ตคลาสสิกเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณลูกค้าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติของเรานะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดคอนเสิร์ตในลักษณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงหลังจากที่โควิดได้มีการมาระบาดในประเทศไทยประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติของการดำเนินชีวิตนะครับการสร้างความสุขเล็กน้อยให้กับผู้มีอุปการะคุณแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงท่านสื่อมวลชนนั้นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเปิดศักราชที่ดีให้กับประเทศไทยและเรากำลังจะก้าวไปสู่ความประสบความสำเร็จร่วมกันในอนาคตนะครับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเป็น The Brother Fours Live in Bangkok นะครับซึ่ง Brother Four นั้นเนี่ยครับเป็นวงดนตรีที่อยู่ในจิตใจอยู่ในความทรงจำของคนจำนวนมากในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค60นะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ว่าเป็นขวัญใจของประชาชนคนทั้งโลกเลยทีเดียวแล้วก็การที่ Brother Four ได้มีโอกาสมาโชว์ Live in Bangkok ในครั้งนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทั้ง3องค์กรอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณของพวกเราทุกๆท่านนะครับและเราให้คำมั่นอีกนะครับว่าทิพยประกันภัยทิพยประกันชีวิตและบริษัทน้ำดื่มรีเจนซี่เราก็จะสรรหาคอนเสิร์ตที่เป็นคลาสสิกคอนเสิร์ตดีๆที่อยู่ในความทรงจำของทุกๆท่านนะครับมามอบความสุขให้ทุกท่านในทุกๆปีครับขอบคุณมากเลยครับ